ดีครับวันนี้ผมGNLZ ก็กลับมาเล่นเกมเก่าแต่ว่าเล่นใหม่ไม่งงเนาะก็ชื่อเกมว่า Warframe เป็นเกมเกี่ยวกับนินจาอวกาศเป็น First Person Shooting ซึ่งคือ First Person Shooting นั่นเองก็วันนี้มาเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวเล่นกับใครครับแนะนำตัวหน่อยครับเอาเงียบฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อวันนี้มาเล่นกับเพื่อนชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับเอาฮัลโหลไฟเกอร์อีกแล้วลืมว่าเสร็จผมก่อนละโอเคนี่เล่นกับใครครับแนะนำตัวได้ครับเบิร์ดครับนิกเบิร์ดครับโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกมกันเนาะก็แบบในเกมก็คือว่าตัว Warframe อ่ะมันเป็นเกมที่บอกไปว่าเป็นเกี่ยวกับนินจาอวกาศก็คือเสมือนว่าถ้าเอาตามเนื้อเรื่องเลยอ่ะเอาจริงๆมันก็คือแบบเราอ่ะคือตัวเราเป็นเหมือนกับเรียกไงเป็นเหมือนกับจิตวิญญาณที่ถูกถ่ายทอดลงไปในหุ่นซึ่งแต่ละหุ่นอ่ะขอเรียกว่าเรียกว่าเผ่าแล้วกันไม่ใช่เผ่าดิเรียกว่าอะไรอาชีพแล้วกันอ่ะก็แต่ละอาชีพแบบมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันก็คือเรียกว่าเทนโนซึ่งเราเหมือนกับเป็นจิตวิญญาณที่แบบถูกช่วยแล้วก็เอามาใส่ในหุ่นนั่นเองซึ่งในหุ่นแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันที่บอกไปมีหลายตัวเลยแบบเปิดให้ดูคร่าวๆก็คือว่านะต้องไปที่ไหนโปรไฟล์โคเด็กอ่ะก็คือว่าเริ่มต้นเกมมาเราจะมีให้เลือก3อาชีพก็คือแม็กเอ็กคาลิเบอร์แล้วก็รู้สึกจะแบนชีมั้งถ้าจะไม่ผิดหรือแอชนี่แหละก็แต่ละอาชีพก็จะแบบแตกต่างไปอย่างเช่นเอ็กคาลิเบอร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นอาชีพที่แบบเลือดเยอะเกาะเยอะเฮลมันจะมีสีกันนะเฮลชิลอาร์เมอร์แล้วก็พาวเวอร์เฮลก็คือเอชที่เราเลือดชิลก็คือเป็นกล่องที่แบบเวลาที่โดนแดเมจจะเข้ากล่องก่อนเลือดอาร์เมอร์ก็คือค่าต้านทานการโจมตีแล้วก็พาวเวอร์คือเหมือนกับหลอดเลือดหลอดของมานาที่เราเป็นสกิลเองแต่ว่าอ่ะเรามาดูอย่างแม็กกันแม็กเงี้ยก็เกาะเลือดน้อยเกาะเยอะก็จริงแต่ว่าอาร์เมอร์ต่ำมากในขณะที่อีกตัวนึงอย่างแบนชีเงี้ยก็เลือดเยอะเกาะเยอะแต่ว่าอาร์เมอร์น้อยมากแต่ว่าพาวเวอร์เยอะกว่าอาชีพอื่นก็คือแบบเน้นใช้สกิลซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปก็อย่างในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอมเบอร์กับเพื่อนครับเบิร์ดเล่นอาชีพอะไรนะวันนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้เล่นตัวแอชก็เดี๋ยวทำการอินไวท์เพื่อนเข้ามานะครับนี่หน้าต่างก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นเหมือนกับนินจาอวกาศก็คือว่าเนี่ยให้ดูสภาพนี่คือเราอยู่ในยานนะครับเราเสมือนว่าอยู่ในยานแล้วก็คอยไปทำภารกิจให้กับผู้หญิงที่เป็นเหมือนกับคอลเซ็นเตอร์อารมณ์นั้นน่ะเรียกว่าคอลเซ็นเตอร์แทนเกียรตินะแต่คือแค่ประมาณนั้นเลยก็คือแบบเขาก็จะเหมือนกับมีภารกิจเราอย่างเงี้ยเนี่ยคือคนนี้ครับชื่อโรซัสเนี่ยไม่ใช่ที่เป็นห้างสรรพสินค้าเลยนะแต่ว่ามันคือเนี่ยแหละใช่เลยคือเขาจะคอยส่งภารกิจมาให้เราแบบนี้เรื่อยๆก็เรามีหน้าที่แบบออกไปทำภารกิจนั่นเองซึ่งระบบการทำภารกิจก็คืออ้างอิงจากแบบอวกาศนั่นแหละก็อันนี้จะเป็นภายในตัวยานของเราซึ่งจริงๆแล้วยานมีหลายแบบมากเลยเดี๋ยวพาดูกันถือว่าจะต้องไปที่โปรไฟล์แล้วก็ไม่ใช่โปรไฟล์ดิequipment แล้วก็ landing craft แล้วก็ select landing craft ก็คืออย่างเงี้ยแพทใหม่เราจะมาเล่นนานเนี่ยมียานทั้งหมด4แบบซึ่งความสามารถของยานแต่ละแบบก็จะซัพพอร์ตเราจากการทำภารกิจในอวกาศก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นแหละแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มเล่นตั้งแต่ดาวแรกๆเลยเนี่ยครับนี่คือหน้าต่างของการเลือกแบบก็คือเราจะเริ่มจากการเลือกว่าเอาดาวไหนก็มีดาวที่ใกล้ในโลกเหนือจักรวาลแล้วก็ไปของนอกนั่นเองเดี๋ยวจะเริ่มจากดาวที่ใกล้ดวงที่สุดก็คือเมอร์คิวรีแล้วกันเนาะ เมอร์คิวรีโอเคชึบเอาเริ่มจากดาวไหนดีอันนี้แล้วกันแอสโซซิเอชันเริ่มจากอันนอกสุดเลยแล้วกันไปเราจะไปลุยเลยI see you.
จัมข้ามสเปซมาตรงนี้แล้วก็ในเกมก็จะมีเหมือนกับภารกิจให้เราแบบว่าบอกว่าเราแบบจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะเรียกให้แฮกคอนโซลหนึ่งอันCaptain Vor has lived under suspicion of possessing a broken technology that grants him powerful abilities. We cannot allow this.Get to his location and eliminate him. We need to find the VIP and take them down. Do not let the target escape. ก็เกมนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบสายเปิดแบบเนาะเราคุ้นได้ Vor is feared across the system. Do not underestimate him. ส่วนตัวผมชอบปืนที่แบบแรงแรงสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าตายเป็นไงก็ว่าเดินตรงมาเลยเบิร์ด You've been seen ซึ่งผมชาร์จก่อนยิงครับทำให้พลังการโจมตีการทำลายโคตรแรงก็เกมนี้ไม่ต้องห่วงครับมันจะมีกระสุนให้เก็บเรื่อยๆแล้วก็มีอย่างเมื่อกี้ไอ้ลูกแก้วสีฟ้าเนี่ยอย่างนี้คือจะเป็นคอนโทรลที่สำคัญอธิบายก่อนคือว่าเราต้องกดสเปซบาร์เพื่อให้มันหยุดให้ตรงกับช่องให้ได้แล้วมันถึงจะปลดล็อกมันเป็นเหมือนพัฟเฟอร์ของนี้ตรงนี้Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. เบิร์ดเจอทางออกมาเนี่ยเจอทางมาเนี่ยเข้ารูลมYou're making this too easy. ก็ไปให้เห็นตามลูกศรไปนะครับคือบอกว่ามันทับแผ่นใหม่มาที่ลืมระบบการเล่นหมดแล้วเนี่ยบางคนอาจจะชอบแบบเก็บหาของนี้หรือว่าบางคนอาจจะเน้นฆ่าบอสก็จะแบบพุ่งตรงไปที่ห้องบอสอย่างเดียวเลยแล้วเรากดลงมาทำไมเนี่ยAnother dead Tendo This ship is crawling with grunts. Getting to Vor will prove difficult. Oh yeah.เขากดยังไม่ทันได้แนะนำบอสเลยก็เอานี่คือบอสไม่โหดครับ The VIP time to go to work จะเดินจะจับเข้าไปลุยเลย Your corpse will serve us well นี่ไงพวกข้าตัวบอสนี่ไงเราต้องมาช่วยครับต้องมีว่าSecurity force heading your way. It's the Grineer. Oh,
รื่อยๆจนกว่าอินเนอร์จีเราพาวเวอร์เรามันจะเดนนะมีเรื่อยๆเรื่อยๆเกียร์จะมูขวาซอคือถ้ากดท่าสี่ท่าถ้ากดปุ่มสี่ครั้งหนึ่งก็จะเป็นการสต็อปการใช้เชนเนลลิ่งนั่นเองเป็นสกิลที่ Target down assassination contract complete great work Tenno ได้บ้างเนี่ยนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเลยก็อันนี้การโอดินเป็นเรกูล่ามิชชั่นก่อนแล้วกันThese radio towers carry top secret interplanetary communications. You are going to capture the towers and decode incoming messages.คือมองจากในแมปเนาะก็คือเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหลอดพลังสี่สามเปอร์เซ็นต์ยี่สิบคือเสาไหนก็แบบว่าโดนยึด
ขึ้นไปก็คือเหมือนจะแคปเจอร์แมปอะเอาง่ายๆใครที่แบบมีความอะไรที่แบบความอะไรที่แอคทีฟเป็นสีน้ำตาลก็จะได้แต้มExtraction is available, but there are more messages to be decoded. Will you stay or go? ครับเดี๋ยวเราลองเล่นสัก3รอบแล้วกันก็คือจนกว่าจะไม่ไหวแต่ว่าทุกๆ5รอบมันจะได้ของเพิ่มขึ้นด้วยต่อแล้วกันอีกสักหน่อยลองดูคือถ้าเกิดคนเยอะสี Try and capture another signal. Be careful though. The enemy has surely rallied stronger reinforcements.Tower captured. Beginning stream decode now. ตรงนี้เอาปืนตัดมาก็ดีเอาลีนะที่ลีนะที่ We are dominating. Keep it up.Thank you.
We have control of all four towers. นี่ครับเรียบร้อยครับ We cannot allow the enemy to learn of our espionage. Eliminate the remaining enemy personnel. The enemy have deployed fierce reinforcements. Are you willing to stay and decode more messages?ก็เนี่ยรอบที่สองนะครับลิฟท์เทนิกเลลิกเทนิกกุญแจก็คือมันถ้ามันถึงรอบที่5ได้มันจะได้ของดีอ่ะเอาจริงๆ Capture and decode the signal Tower onlineThis tower is ours now. The enemy has captured the tower. Tower online. We have lost control of a tower.มีตัวแปลกๆที่มันอัพมาใหม่ด้วยนี่หว่าโหลดน้ำแข็งมาวิ่งคนเดียวไม่ไหวแล้วว่ะต้องแบ่งกันเบิร์ดเดี๋ยวเบิร์ดIn total control. Keep fighting. The enemy have taken a tower. You must recapture it. Come on, let's run.Total control. Keep fighting. The enemy have captured a tower.
successfully decoded the message. Clear the area. More data is being broadcasted. Are you willing to risk going back into the field? เนี่ยอย่างนี้รอบ3เห็นไหมของมันจะเริ่มเปลี่ยนเอาแค่นี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเฟลรอบหน้าก็เกิดจะไม่ได้ของเลยรู้สึกว่าเหมือนมันจะปรับสกิลตัวละครใหม่เยอะเลยนะแบบแอสนี่น่าจะรีเวิร์คใหม่มั้งเพราะอันติเมทมันแปลกๆอ่ะก็เดี๋ยวไปภารกิจต่อไปว่าแต่เลยอะไปดูหมอดก่อนจำได้ว่าเคยใส่หมอดลีเนตี้ไว้นะมันหายไปไหนถ้าจำไม่ผิดAbilityมันปรับใหม่ด้วยนะมันเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงอีกช่องนึงใส่ Energy Siphon อยู่เนี่ยรี Power แต่ว่ามันไม่ขึ้นเลยเปลี่ยนไปเล่นฟอร์แทนดีกว่าทันเหรอเปลี่ยนนานแล้วจะไปเปลี่ยนอาวุธเป็นอะไรวะไอ้ปืนของวอยอ่ะที่มันเป็นยิงยิงไม่แปะใช่แล้วไม่แปะกาฝากอ่ะจำชื่อไม่ได้จำได้ไอ้อาวุธลองกดอะไรวะลืมแล้วอ่ะกด F1 ทีเป็นลองแต่ถ้าเกิดกด F5 มันจะเป็นแบบนี้แต่จะรีบทำไมได้เล่นนาทีกว่าแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ปีกว่าเลยจะไปทีI need you to get inside enemy data vaults and retrieve crucial intelligence data.
สปายนี่รู้สึกว่าต้องขโมยของแคปเจอร์อีกแล้วหรอไม่ใช่แคปเจอร์สปายคือขโมยโดยที่แบบไม่ทันรู้อ้าวด่านสปายนี้เอานิมโม่มาก็ดีใช่เซฟโบนทัชเอาเองก่อนแล้วกันคือมันแค่โดนเซ็นเตอร์มากิดสปายคือว่าเราต้องห้ามไม่โดนปลุกเริ่มเราจะเล่นเป็นเหมือนภารกิจแบบไม่ไง You're nearing the console. เกมแบบโดด Trigger the alarm now and they will start destroying the data. เราห้ามไปโดนเซ็นเซอร์สัตว์ว่าไม่น่าผ่านได้เลยเขาอะไม่มันขอให้คนเดียวเข้าไปก็ได้ครับแบบนี้ให้ระวังเซ็นเซอร์เลยAction with no alarms. ครับเอาจะออกไงอ่ะไปด้วยอื้อตัวนี้นี่ไปครับไปบีครับเอาโน้ตอ้าวไม่ใช่ไปตรงนี้เอ๊ะยังไงโอ้โหใครมากกว่าเบิร์ดซอรี่อยู่
That one will be difficult to replace. Boring. ต้องหาทางไปบีThe target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. You are beneath us. That one will be difficult to replace. ตัวเดียวกันเลยสินะไม่โดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งวันจะเกิดได้หนึ่งครั้งได้สี่ครั้งครับSure, these are the targets. They seem so inconsequential. That was the last of the Groove Strike 3. You took a risk, but it paid off. Alarms have been triggered. You need to retrieve that data before the data destruction is complete. Ow, I have a yes. You've got it. The data is still intact. มันไปเหยียบสัญญาณกันเองมันทำให้เรากดเปิดไปกดอะลาร์มงงเลยโอ้โหไฟช็อตลืมไปว่าไฟมันช็อตโดนน้ำแข็งเขาเองแหละอ๋อนี่คือสกิลของเพื่อนบอกครับตกใจเลยโผล่มาไม่มีคนไปกดปุ่มI'm
You're nearing the console. Trigger the alarms now, and they will start destroying the data. เอาวะตายครับต้องเข้าอย่างนี้ต้องเข้าไปอ๋อนะนั้นดูก่อนมีเซ็นเซอร์เพียบเลยAlarms! Data destruction is imminent. You need to hurry. ต้องรีบแล้วเธอไม่ยิงแล้วมันรู้ตัวครับคือเข้ายังไงข้างในระเบิดอันนี้คนปัญญาว่ะอ๋อเห็นแล้วอ้าวไม่ใช่นี่หว่าThe data we retrieved will have to suffice. โอ้ไม่ทันแล้วจริงๆโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราได้ของมันได้ดาต้ามันมาถือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปยังไม่คือตอนตัวเนี้ยที่เห็นโล่นนะเพราะว่าเซตไว้ตั้งสายเวลาก็แหละดัดแคปเจอร์อ่ะมันจะได้นานแล้วก็สโลศัตรูได้เยอะmission was aborted you are all safe that means we won today เหมือนว่ามันจะปรับกราฟิกเวลาใช้สกิลใหม่ด้วยนะเพราะว่าคอร์สอะอัลติเมทมันเดิมมันจะไม่มีอะไรวะน้ำแข็งพุ่งออกสักตัวแล้วก็สกิล2ของมันที่มันเป็นอะไรอะที่มันเป็นทางน้ำแข็งอะปกติมันจะเป็นน้ำแข็งพุ่งไปไงแต่อันนี้มันจะเป็นหอกน้ำแหลมด้วยอะไป2ภารกิจได้3แล้วนี้ต่อไปเราจะเอาที่เป็นไลออนละกันเป็นแคปเจอร์นี่ไงเมื่อกี้เพิ่งพูดพอดีเลยแคปเจอร์ฐานเนาะหรือว่าอะไรแคปเจอร์คนอ่ะไม่ถึงแบบไม่ใช่สปายใช่ไหมไม่ใช่สปายถ้าแคปเจอร์ฐานมันต้องเป็นดีเฟนซ์ดิYou are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. Indicate our target is in the vicinity. Find them. You found a target. Capture them quickly before they escape.
excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Yourself, Grenier are on the way. Yeah, hello. Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. ตรงนี้ดีกว่าไม่เจอตัวป่วนโชคดีไปแต่ว่าก็ด้วยความที่มันจบไปเราไม่ได้ค่อยได้ฆ่าอะไรมันก็จะได้อีกทีน้อยด้วยต้องแลกกันเราไปเปลี่ยนอาวุธดีกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่ามันพอไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเก็บเวลอันนี้แต่เปลี่ยนอาวุธลองครับเป็นทุกวันคือเก็บอาวุธครบไปครบหมดแล้วนี่หว่าอันนี้ดีกว่าให้สมกับการเป็นไฟนี่เทวีสุริยาครับดาบดำไฟที่ขาวครับแต่ว่าไฟสีดำมันจะมองไม่เห็นไงเลยต้องใช้เป็นไฟสีขาวนี่อันนี้คือเฟียวของจริงแต่ว่าไฟสีชมพูก็เท่นะจ๊ะแต่ว่าเราจะเอาไฟสีดำนะเราต้องเปลี่ยนสี
ตัวละครนิดนึงให้เป็นสีดำด้วยจะได้เข้าธีมกันงอจัดไปน่าจะได้ก็ของเขามันเป็นสายดีเฟนส์นะงั้นลองดูไว้ว่าลิกูล่ามิชชั่นจะไหวไหมอะไรนั่นบ้างอันนี้ดีกว่าลิกูล่ามิชชั่นน่าจะไหวอยู่อุ้ยมีคนมาแจมอ๋อยานใหม่ยานใหม่ยานแบบใหม่ผมนี่อยากซื้อเลยจะบอกว่าแม็กสายดึงแน่เลยอ่ะ Set off the alarms and keep the infested busy มีอะไรปวดๆบนหัวเลยดูดิ น่าจะเป็นแม็กพามได้มั้งตัวเนี้ยคือ infested in พวก infested คือพวกกลุ่มตลาดที่ติดเชื้อ A steady stream of toxic spores is being released into the areaHold on. Emergency life support is inbound. Oh, that. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time. Look for personal life support modules dropped by fallen enemies. Support capsule is now available. Now on.
life support incoming. Life support activated. Additional life support has arrived. Life support has been replenished. Prepare for life support. I've delivered another life support capsule. That should keep you going for a while. When you need it, the extraction is ready. The operative has just made their first discovery. Keep up the good work. Support on the way. Delivered another life support capsule. Life support has been replenished. Life support on the way.
additional life support has arrived. มันจะทำให้แบบของดอกLife support activated.Just found. They could not do this without you. เมื่อเพิ่มผมจากความที่เคยเล่นมาในงานสุดนี้จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าคุณจะเอาหรือเปล่าจะหาPrepare for life support.Ready for a capsule.Another life support capsule is now available.
That should keep you going for a while. Tenno, prepare for life support. Additional life support has arrived. แล้วมันเหลือเดือดใจด้วยนะOn the way. Another life support capsule. Support incoming. That should keep you going for a while.Additional life support has arrived.
ready for a capsule. Life support has been replenished. นี่ 20 นาทีแล้วเราไปประสบการณ์รู้สึกว่าหนาวไหมจริงๆมันคือแบบแล้วแต่คนชอบเลยว่าคนอยากหาของก็อยู่เรื่อยแบบ40นาทีข้ามไปทำชั่วโมงก็ได้ว่านี้มันดีก็ Another life support capsule is now available. ตามตรงนี้ก็ได้ไหมWe will all share in this bounty. Hold out as long as you can. Ready for a capsule. How are we doing?Another job well executed. ถ้าใช้น้ำแข็งเซฟฟอนโน่ใช่ไหมถ้าเราใส่การ์ดเซตชาอะไรอย่างเงี้ยให้มันติดฟอสหรือติดสโลว์อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอ่ะมันจะช่วยเขาเรียกแหละลดความเร็วของอินเฟสอ่ะได้เยอะขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าอินเฟสมันจะสปีดเร็วกว่าพวกไอตัวทั่วไปใช่เพราะเอนจิเนียร์ตอนแรกเขาว่ามันก็เร็วสุดนะแต่เจออินเฟสนี่คือตัวเร็วสุดเลยก็คือในโลกของวอร์เฟมจะมีศัตรูทั้งหมด3เผ่าก็คือกินเนี่ยก็คือพวกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นคนแบบเผ่าต่างดาวแล้วก็คอปัสใช่ไหมก็จะเป็นเผ่าหุ่นยนต์เนาะแล้วก็จะมีอะไรอินเฟสก็คือพวกที่ติดเชื้อไวรัสสักอย่างนึงก็เลยเป็นแบบนั้นเนาะไอ้นี่เวอร์อัพเรายังไม่ได้อัพเดตเนี่ยครับพอแล้วเวอร์อัพเราจะสามารถใส่พวกของได้มากขึ้นใส่สล็อตลงไปในการ์ดอะไรอย่างเงี้ยก็นะเราใส่อะไรได้บ้างวันเนี้ยรีโหลดสปีดได้ไหมโอ้ได้ด้วยแมกกาซีนมาคือบวกความจุแมกกาซีนถูกปะรับเจอนี่อะไรนะบวก impact ก็อันเนี้ย damage มันจะมีทั้งหมด3แบบ4ประเภทครับคือเป็น3ประเภทเป็น impact คือยิงแบบตรงๆ puncture ก็คือว่าเป็นเหมือนกับเจาะเกาะแล้วก็ slash ก็คือเป็นเหมือน damage เฉือนซึ่งอย่างอันเนี้ยปืนเนี้ยมันเป็นปืนที่เน้นไปที่ puncture damage ก็คือจะเห็นได้ว่าแบบ1000กว่าในขณะที่ impact กับ slash จะหลักร้อยงั้นเราจะใส่รับเจอลงไปก็ไม่คุ้มเพราะว่าอันนี้คนใส่เป็นเพลซิ่งฮิตมากกว่าทีนี้มีอะไรเราใส่ได้บ้างมาดูกันก็อ๋อแล้วเรื่องท่าระบบท่ามีผลด้วยอย่างซอมมิเกอร์เป็นท่าไฟฟ้าถ้าสมมติ ใส่ไฟฟ้ากับน้ำแข็งลงไปเป็นอ๋อมันก็จะกลายเป็นท่าเรียกว่าท่าแมกเนติกซึ่งจะมีผลกับเกาะแต่ละประเภทใส่เกาะใส่น้ำแข็งไม่ดีเพราะว่าไม่เวิร์กโอ้ไม่พออีกเมื่อกี้เราเหมือนใส่อะไรสลับกันเพลซิ่งฮิตอ๋อเดี๋ยวเราเอาเพลซิ่งฮิตที่เป็น
8ทีมดีกว่าเพราะไม่ใช่ตรงนี้มันกลายเป็น9พอกลายเป็น9เดี๋ยวเราจะเอา9มาใส่กับทีมนึงคิดแชนไม่ดีเอาเป็นเพิ่มจำนวนกระสุนไม่เอาไม่เพิ่มละแค่นี้แหละเยอะละใส่เป็นไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันเนาะมันแข็งก็ดาเมจก็จะออกมาเป็น 2,001 เนี่ยครับเห็นป่ะก็ดาเมจเป็นแมกเนติกไทป์แรงมากมี2เผ่า2ใน3เผ่าที่ได้กล่าวไปครับอินเนียคอร์ปัสแล้วก็ Investation เนี่ยคือเหมือนกับมันลบสู้รบกันอยู่เพื่อแย่งชิงดาวอะไรเงี้ยแล้วแบบเราสามารถไปช่วยแต่ละเผ่าได้เพื่อแบบว่าเอาคะแนนของเผ่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดพอจบภารกิจแล้วแบบสิ้นสุดอีเวนต์แล้วเผ่าไหนที่ได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าเราก็จะได้ภารกิจของเอ้ยได้ของรางวัลจากเผ่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีซินดิเคทที่เป็นเหมือนกับอันนี้เดี๋ยวรอบหน้ามากล่าวอีกครั้งมันค่อนข้างลึกมากเลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องใหม่ที่อัพมาสักพักละเดี๋ยวจะจบด้วยอเลิร์ทแล้วกันเอาอเลิร์ทแบบมันๆก็ต้องเป็นอเลิร์ทแบบมันๆนี่อะไรดีอันนี้แล้วกันเขาก็โหลดไปนะอันนี้อ๋อเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนเป็นภารกิจที่โลกก็คือว่ามันกับอันนี้เนี่ยคือยานสอดเราเห็นป่ะมันจะส่งเรามาตรงรูนี่แหละออกเวลาเขาออกยานประเด็นคืออันนี้เป็นเหมือนท่าจอดของบนโลกอะครับโลกเป็นศูนย์กลางใช่ไหมเราอยู่บนโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาอ้างอิงแบบนี้เนาะนี่มันเหมือนเป็นไอ้นี่นี่หว่าไม่ใช่มันเป็นเฟสบนโลกเดี๋ยวเฟสบนโลกเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวไปดาวอื่นดีกว่าต้องการทำอะไรก็เป็นดาวไม่ใช่ทำไมเอาเบิร์ดออกมาจากอันนั้นกันท่าจอดยานอย่าช่วยไหมออกแล้วดาวกระจายเรามีกันแล้วเนาะงั้นก็ไม่ทำแล้วกันมาเป็นดาวเสาแล้วกันเฟลค่อนข้างสูงหน่อย249แต่ว่าสนุกครับภารกิจแบบนี้ Sabotage ก็คือเหมือนกับสังหารให้หมดอะไล่คิวอะไรประมาณนี้เหมาะสำหรับสายดูโอ้โหอ้าวมีคนจอยดีสนุกจีจะบอกว่าแอบเปลี่ยนตัวอีกแล้วเป็นไรครับรอบนี้เมื่อได้เล่นนานต้องดื้อฟื้นทุกตัวเนี่ยค่อยเปลี่ยนอีกเอาแบบหลายๆโอ้โหเก็ต 10 headshot The Grineer have been harvesting a nearby planetoid for weapons grade material. อ๋อ Sabotage Locate and destroy their mining equipment. เราจะมีให้เราไปทำลายโอ้โหอีกตัวนึง
not nearby, it will only attack when it senses high concentrations of the pestic blood. Slow the fight if you want it to go away. Mission success hinges on the destruction of the mining equipment. Expect heavy resistance. Multiple targets ahead. Target found. Destroy it. ก็ทำไปหนึ่งคนแล้วต่อไปก็ไม่สำคัญเลยThat did it. Here comes the juggernaut.Excellent work. You have managed to thwart potentially dangerous discoveries from being fully realized. For now. อะไรเนี่ยยังวิ่งไปไม่ทันเลยเออยังไม่ถึงเลยฝรั่งมันใจร้อนเออของว่างคือเล่นไทเทนี่เนี่ยเมื่อกี้ไม่มีมานานเลยสกิลก็เลือกสกิลอะไรไม่ได้ชั่วโมงครึ่งโอ้ยปวดหลังมากเลยเจอกันคลิปหน้าครับผม
สวัสดีครับ